ฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์นะครับนับตั้งแต่วันจันทร์ที่9พฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนต้องบอกว่าในสัปดาห์หน้านี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่สำคัญเพราะว่าดาวใหญ่อย่างดาวพฤหัสนะครับจะขยับย้ายในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนเป็นการย้ายนะครับจากราศีธนูไปอยู่ที่ราศีมังกรและสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นดาวพฤหัสตรงนี้นะครับได้ตำแหน่งเป็นปัสสาวะเกณฑ์องค์เกณฑ์นั่นก็หมายความว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะติดต่อประสานงานหรือโปรเจกต์ต่างๆได้สำเร็จมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเกื้อหนุนตามความหมายของดาวที่ได้องค์เกณฑ์ปัสสาวะเกณฑ์ตรงนี้นะครับอย่างไรก็ดีในสัปดาห์หน้านี้วันจันทร์นะครับวันที่9พฤศจิกายนเป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยมากคุณจะต้องวิ่งเต้นทำอะไรของคุณแม่มทั้งวันเลยครับเหนื่อยมากนะครับในวันจันทร์เป็นอะไรที่คุณมีความรู้สึกต้องทำหรือจัดการอะไรหลายๆอย่างให้เสร็จทันเวลาวันอังคารที่10มีโอกาสจะได้เงินนะครับหรือจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินนะครับอาจจะมีอินคัมเข้ามาหรือว่าติดต่อประสานงานเรื่องเงินสำเร็จพอนะครับเข้ามาถึงวันพุธนะครับวันพุธที่11พฤหัสที่12เป็น2วันที่ไม่ดีเลยเป็น2วันที่หดหู่ระวังปากเสียงในเรื่องของความรักระวังความขัดแย้งระวังสุขภาพร่างกายไม่มีความแฮปปี้ใดๆใน2วันนี้ติดต่องานสำคัญก็จะพลาดด้วยนะครับในวันพุธและวันพฤหัสวันศุกร์ที่13นะครับกลับมาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมีโอกาสจะเจรจาติดต่ออะไรต่างๆแล้วได้เงินนะครับแล้วก็วันเสาร์วันที่ดาวพฤหัสย้ายพอดีนะครับเสาร์กับอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่ชาวลัคนาราศีเมษมีความแฮปปี้แล้วก็สบายใจยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนทีเดียวเรื่องความรักสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ไม่ค่อยโอเคนะครับดาวความรักเดินในตำแหน่งที่อ่อนแรงนะครับแล้วก็จะแปลความหมายได้ว่าอาจจะมีเรื่องทำให้คุณจุกจิกใจทุกข์ใจคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับหรือต่างฝ่ายต่างตั้งแง่ซึ่งกันและกันแต่ในความหมายที่แปลกไปกว่านั้นคือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วมันอาจจะมีคนมาชอบหรือว่าจะมาแอบชอบคุณหรือว่าคุณดูออกว่าคนนี้เข้ามาอยากจะมาตีสนิทอยากจะมาเป็นมิตรกับคุณอาจจะมาจากทางโซเชียลก็ได้ก็ขอให้ดูให้ดีครับแต่คนที่มีแฟนอยู่แล้วกับคู่ของคุณจริงๆกับกลายเป็นว่าสัปดาห์นี้จะตั้งแง่ตั้งงอนกันโดยเฉพาะในช่วงวันพุธและวันพฤหัสเป็นวันที่ไม่ค่อยโอเคนักนะครับดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีเมษนั้นยังคงโคจรอยู่ในภพวินาศนะครับนั่นก็แปลความหมายว่าเป็นช่วงที่ชาวเมษนะครับมีความรู้สึกอยากจะปลีกวิเวกไม่ค่อยอยากจะวุ่นวายอะไรกับใครมากมายนักอยากจะทำงานตรงหน้าคุณให้สำเร็จหรือว่ามีโปรเจกต์มีความคิดอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างในสัปดาห์หน้านี้ก็ขอให้โชคดีครับอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษเอาไว้ดาวพุธกับดาวอาทิตย์โคจรเล็งลัคนาของคุณเป็นคู่วิชาการคู่สติปัญญานะครับต้องบอกว่างานอะไรที่ออกไปทางเชิงวิชาการวางแผนหรือการวางโปรเจกต์ต่างๆจะได้รับความสำเร็จดีโชคดีครับต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID masterming6666
สำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลสนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงคงแบ่งเมืองไทยผ่านสายตาท่านผู้ชม 80,000 ถึง 100,000 วิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพลตินัมจาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID Master Ming 6666